สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีพี่น้อง FC ทางช่องหนุ่มสะกดคนอีสานครับพี่น้องมื้อนี้ผมก็จะพาพี่น้องมาเบิ่งหมู่หลุมหมู่หลุมกะบ่เชิงว่าหลุมคักดอกพี่น้องแต่ว่าเป็นหมู่ที่อยู่ในโรงเรือนเปิดพี่น้องแล้วกะปูพื้นด้วยขี้เลื่อยพี่น้องจะบ่นิยมใช้ขี้แกบเนาะพี่น้องสำหรับที่อยู่ในประเทศเกาหลีใต้เพราะว่าขี้แกบนี่มันดูดซับความชื้นบ่ดีครับพี่น้องแต่ว่าขี้เลื่อยนี่ดูดซับความชื้นความเย็นดูดซับน้ํานี่แล้วก็กลิ่นนี่พี่น้องโอ้ได้ดีแบบสุดยอดเลยครับพี่น้องแล้วก็สามารถอยู่ได้ดนกับพี่น้องยิ่งถ้าเกิดว่าโรงเรือนนั่นหรือว่าพื้นน่ะเป็นพื้นดินด้วยซ้ำพี่น้องยิ่งจะบ่เปียกบ่แฉะแต่ว่าอยู่นี่มันเป็นพื้นปูนพี่น้องเป็นพื้นปูนมันจะบ่ค่อยดีเป็นไดพี่น้องพื้นปูนเพราะว่ามันน้ำนะพี่น้องมันบ่ได้ซึมลงไปทางใต้แม่พี่น้องมันจะอยู่ห่างเทิงคือเก่าครับมันก็เลยเปียกแฉะไว้ครับพี่น้องแต่ก็ถือว่าได้ดนอยู่ครับมูกไก่จังน้อยอยู่พี่น้องเพราะมันเป็นโรงเรือนเปิดเนาะมันหนาวครับพี่น้องยังคืนมันหนาวช่วงนี้ก็อยู่สัก 1-2 องศาเลยพี่น้องก็คืนยังหนาวแห้งอยู่ครับบางมือก็ลบ1ลบ2อยู่ครับพี่น้องแต่ว่ากลางเว้นนี่อุณหภูมิจะอยู่ที่10-34องศาครับพี่น้องยังไม่ได้ฮ้อนครับแต่ถ้าเกิดว่าอากาศมันฮ้อนนี่มันจะพอดีพี่น้องมันจะอยู่ได้สบายเลยคือบ้านเฮานี่อากาศดีเลยแหละพี่น้องถ้าอยู่โรงเรือนที่เป็นแบบโรงเรือนเปิดแล้วก็เป็นคอกมูลุมแบบซี่พี่น้องเรื่องกินนี่บ่มีเลยพี่น้องมันบ่เหม็นครับพี่น้องมันบ่เหม็นนี่พี่น้องถ้าเกิดว่าพี่น้องลองพื้นด้วยแกลบหรือว่าขี้เลื่อยนี่ผมอยากแนะนําให้เป็นแบบพื้นดินด้วยพี่น้องถ้าเป็นพื้นที่เป็นปูนแบบซี่พี่น้องข้างล่างนี่เป็นปูนมันจะแฉะไว้พี่น้องอันนี้ก็เอามาลงได้เดือนนึงแล้วพี่น้องได้เดือนนึงก็เริ่มแฉะแล้วครับพี่น้องนี่แต่ถ้าเกิดว่าเป็นพื้นดินนี่โอ้ได้ 3-4 เดือนนี่สบายเลยพี่น้องหมูทั้งเบิดนี่ก็มีอยู่450ตัวครับพี่น้องก็มีตายแน่พี่น้องมีตายแน่ครับหมูที่อยู่ฝั่งนี้อ่ะจะใหญ่กว่าฝั่งข้างหลังนี่พี่น้องใหญ่กว่ากัน2อาทิตย์พี่น้องเลย2อาทิตย์สำหรับการให้อาหารของเขาก็จะเป็นอาหารเป็นถังด้วยพี่น้องเป็นการลำเลียงอาหารแบบสายอาหารกึ่งอัตโนมัติพี่น้องกึ่งอัตโนมัติใส่คนกดแล้วก็จะมีเซ็นเซอร์ตัดตรงมุมหรือว่าทางสุดท้ายนะพี่น้องจะมีเซ็นเซอร์ตัดเวลาอาหารมันเต็มครับพี่น้องมื้อนึงเขาก็กดอยู่4เทื่อพี่น้องตอนเช้าเทื่อนึงตอนเที่ยงเทื่อนึงตอนแล้งพี่น้องเทื่อนึงแล้วก็ตอนสัก2ทุ่มอีกเทื่อนึงครับพี่น้องสำหรับผนังกั้นเนาะพี่น้องจะใช้แผ่นสลับปูนครับพี่น้องเป็นแผ่นเก่าครับที่เหลือใส่หรือว่าลื้อออกจากโรงเรือนเก่านะพี่น้องเป็นแผ่นที่แบบแตกหักประมาณนี้แหละพี่น้องเพิ่นก็จะเอามาเฮ็ดเอามาเลี้ยงๆกันพี่น้องเอาอีกอย่างนึงคือน้ําเนาะพี่น้องน้ํานี่จะมีในทางอาหารเลยครับพี่น้องเห็นบ่ตรงทรายน่ะจะเป็นทรายน้ําครับพี่น้องทรายน้ําแล้วก็ข้างล่างจะเป็นญี่ปุ่นหรือว่าเป็นชุบบดน้ํานะพี่น้องอยู่ในอันเดียวกันเลยครับก็จะเป็นอยู่ประมาณนี้แหละครับพี่น้องสําหรับการเลี้ยงหมูลุมหรือว่าโรงเรือนเปิดในเกาหลีใต้เนาะพี่น้องก็อย่าลืมกดติดตามกันด้วยพี่น้องในช่องหนุ่มสกลคนอีสานครับพี่น้องสวัสดีครับ